าจะเสกวิญญาณให้ดูแล้วล่ะไสยศาสตร์มีจริงหรือไม่เล่นน่ะแทนแทนเฮ้ยก็ด่าป๊อกๆผมก็มานี่ไงพี่เห็นป่ะแทนแทนครับนั่งไว้ลูกโอเคเดี๋ยวจะเสกวิญญาณเด็กคนนี้ออกจากร่างไปแล้วเรียกวิญญาณอับดุลเข้ามาอยู่ในร่างของโอ้ยไม่อยากดูอ่ะได้เหรอคือสมาธิกระดุกตรงปากเรียนเชิญจะฟังงานจับปลาเรโนเฮ้ยจะตบจะตีเด็กคนนี้ไม่รู้สึกแล้วนะเอาผ้าคลุมไปที่ร่างของเด็กคนนี้เสวิญญาณเด็กคนนี้ออกไปรบกับพระรีจะเอาเชิงประตูเขาจับโอ้ยล่องลอยไปแล้วตอนนี้อับดุลเข้าไปอยู่ในร่างของเด็กคนนี้แล้วไม่เชื่ออับดุลเอ๊หาอะไรตอบได้ตอบได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอับดุลเอ๊อับดุลเอ๊ไม่ใช่อย่าดิคุณเรียกอับดุลคุณเสียของจริงเลยมึงไม่ต้องไปขานี่ให้อับดุลอับดุลเอ๊อับดุลเอ๊เบาๆนะอย่าให้ใครรู้นะคุณพ่อไม่รู้อับดุลเอ้ที่พ่อชี้นี่ใครผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นไงผู้ชายคนนี้หน้าตาดีรูปหล่อรักใครรักจริงแต่ไม่เคยเลี้ยงดูอับดุลเอ้และที่พ่อชี้นั่นใครผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงหน้าตาดีเพิ่งผ่านสงครามชีวิตมาเธอเศร้าเธอเหงาเลยมาระบายกับกูผมไม่เชื่อหรอกคุณมาด้วยกันคุณเตรียมเปล่าเดี๋ยว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 อับดุลเอ๊หลบไปนั่นแหละหลบไปอับดุลเอ๊พี่พ่อถือนี่อะไรตะเกียบเฮ้ยพี่อับดุลเอ๊อันนี้ไม่ได้เตรียมนะไม่รู้อยู่ๆมันพวดเปียกใส่มือเลยมึงเดาเอาเองแล้วกันอับดุลเอ๊ที่ถือนี่อะไรหมดแล้วหมดได้ยังไงเล่าไอ้ที่นัดกันไว้หมดแล้วผมไม่เชื่อหรอกคุณมาด้วยกันนัดกันมาเอางี้นี่ฉันได้มั้ยฉันคุณอยากลองไม่เตรียมชัวร์อันเนี้ยแทนให้เขานั่งลงไปขออนุญาตนะครับคุณไปไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่ลึกลับมองด้วยตาเปล่าที่มองไม่เห็นใช่ผมจะเสวยาอับดุลเข้าไปอยู่ในร่างของเธออืมพระอาจารย์เกียรติศักดิ์พระอาจารย์คาราบาเปรเฮ้ยอับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้ได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยที่ชี้นี่ใครผู้ชายผู้ชายคนนี้นิสัยเป็นยังไงรักครอบครัวแต่ชอบสร้างภาพชอบเที่ยวหมอนนวดเฮ้ยตอนนี้ฟังผมนะผมว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไอตัวนู้นน่ะหนักแหมนี่เป็นคนดีงั้นล่ะมันยืนซีเรียสอะไรเนี่ยเขาเล่นกันเขามากล่าวหาผมถูกครับอาจารย์เราก็อย่าไปยอมรับไม่รีบถามอับดุลจะออกแล้วนะเอาอับดุลเลยที่พ่อชี้หัวโล้นๆน่ะชีวิตเขาเป็นยังไงเบาหวานเฮ้ยเขาอยู่กับเราอีกนานไหมห้าสิบวันสี่ฮะเขาดาวแล้วเขาดาวพอเดี๋ยวเลขสามโอ้ย